สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทำเหยื่อผิวน้ำนะครับตัวหนึ่งที่นิยมใช้กันนะครับก็คือเกอร์เกอร์นะครับออกเสียงถูกเปล่าไม่รู้นะโอเคเบ็ดที่ใช้เป็นกามานะครับเบอร์ F314 นะครับอันนี้เบอร์10นะครับได้ที่ใช้ก็เป็นสีขาวนะครับจะใช้เบอร์140หรือ100หรือ220ก็ได้นะครับไม่มีผลอย่างแรกนะครับเราจะใส่หางมันก่อนครับผมใช้ตัวนี้นะฮะคลิปเทลนะครับทำไมถึงใช้คลิปเทลนะครับก็เพราะว่าตัวมันเล็กนะครับอันนี้เราใช้เบอร์10อย่างเกอร์เกอร์ตัวใหญ่ๆที่ผมเคยทำเนี่ยก็มีประมาณเบอร์1ก็มีนะครับอันนั้นผมก็จะเปลี่ยนไปใช้บัคเทลนะครับเราก็ได้หางแล้วฮะเสร็จแล้วผมจะใส่แฟตสักนิดหนึ่งนะครับก็เลือกสีที่เลือกสีแฟตที่ต้องการเลยนะครับนะครับพอเราใส่แฟตเรียบร้อยแล้วเนี่ยต่อไปเราจะทำตัวบอดี้มันก็คือเป็นเหยื่อผิวน้ำก็ต้องอันนี้ผมใช้โฟมนะครับโฟม EVA ทีนี้ความกว้างเนี่ยความกว้างของตัวโฟมที่เราจะตัดเนี่ยวิธีดูง่ายๆก็คือผมเอาประมาณเห็นไหมความกว้างของตัวเบ็ดนะครับใกล้ๆเคียงกันนะครับใหญ่กว่าเล็กกว่าหน่อยได้นะครับแล้วก็เราก็ตัดเป็นปลายแหลมอย่างนี้นะครับโฟมที่ผมใช้ตัวนี้มัน3มิล นะครับจะใช้2มิลก็ได้นะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยแนะนำให้ใช้1มิล นะครับเพราะมันบางโอเคเราได้โฟมใส่ไปแล้วก็ผมจะทำท้องของเหยื่อนะครับด้วยตัวชีเนลนะครับสีดำครับเสร็จแล้วเราก็ตลบตัวโฟมกลับมานะครับให้เนี่ยให้แล้วก็ดันกลับไปด้านหลังหน่อยให้มันเป็นเหมือนก้นป่องๆนะครับทีนี้เราก็พันเข้าไปเสร็จแล้วเราก็ตัดนะครับมันก็จะเป็นหน้าต่างนี้ทีนี้เราต้องดูด้วยว่าตัวขนที่เราทำมันไปบังรูเบ็ดไหมนะครับแค่นี้ครับแล้วก็จะจบเงินอ
ทีนี้เราตัดตรงหัวมันให้เป็นหน้าต่างอย่างนี้ก็ได้ฮะลบมุมมันหน่อยครับเวลามันอยู่ผิวน้ำเนี่ยมันก็จะทำให้แหวกน้ำนะครับเป็นคลื่นนะครับเหมือนมีตัวอะไรสักอย่างว่ายอยู่บนผิวน้ำนะครับโอเคลองไปใช้กันดูครับปลากระสูก็ชอบนะครับเปลี่ยนสีตามใจชอบเลยโอเคเสร็จแล้วครับวิดีโอต่อไปก็จะเป็นเหยื่อตัวไหนก็ฝากติดตามชมด้วยครับไปแล้วครับสวัสดีครับ